คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่นักแสดงสาวพี่แพทณปภานะคะที่เธอก็โดนนายตำรวจหนุ่มรุ่นน้องเนี่ยตามง้อนหนักมากเลยแหละค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ประกาศว่าโสดไปนะคะล่าสุดเนี่ยฝ่ายนายตำรวจนะคะก็ได้หอบดอกไม้ช่อโตเนี่ยมาตามง้อพี่แพทถึงบ้านแล้วก็ขอเป็นแฟนด้วยแล้วค่ะหลังจากคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองนะคะพี่แพทณปภาก็ได้สร้างความฮือฮาแล้วก็ความงงกับการเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ในคืนวันลอยกระทงแต่วันต่อมากลับบอกว่าสรุปโสดนะพร้อมกับใส่แฮชแท็กจีบได้เปิดแล้วก็ปิดเลยจนทำให้ด้านฝ่ายชายนะคะตำรวจหนุ่มคุณนายณภัทรซึ่งก็เป็นน้องชายของกัจจังจีราค่ะที่ออกตัวชัดเจนว่ากำลังตามจีบแพทอยู่ประกาศตามง้อเลยนะคะบอกว่ารักแพทจริงล่าสุดค่ะตำรวจหนุ่มคุณนายนะคะก็ได้เดินหน้าง้อแบบเต็มที่ด้วยการหอบกุหลาบแดงช่อโตไปให้แพทณปภาถึงที่บ้านค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพโมเมนต์ดังกล่าวกับแคปชั่นว่าผมไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนครับปลอผมไม่โกรธเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับถ้าเม้นให้แฟนผมงอนอีกก็จะง้ออีกงานนี้นะคะก็ทำเอากองเชียร์ที่คอยลุ้นอย่างกระจังพี่สาวของฝ่ายชายค่ะแล้วก็คุณนาฟนะคะหลานสาวของพี่แพทแล้วก็เพื่อนๆรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนั่นเลยเลยค่ะแต่ว่าสาวแพทจะยอมใจอ่อนเปลี่ยนสถานะกับฝ่ายชายหรือไม่นั้นนะคะยังคงต้องรอเจ้าตัวออกมาอัปเดตกันอีกทีค่ะ